ขอต้อนรับเข้าสู่การแถลงข่าวนะครับของกระทรวงการต่างประเทศนะครับประจำสัปดาห์นี้ครับวันพุธที่17พฤศจิกายน2564นะครับวันนี้เรามี9เรื่องนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเปิดตัวตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยนะครับเรื่องที่2เป็นเรื่องท่านนายกประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่28นะครับที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศดอนปรมัตถ์วินัยทำกิจกรรมนะครับในโอกาสที่ท่านไปประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่กระบี่นะครับท่านทำกิจกรรมบัวแก้วสัญจรที่โรงเรียนอนุบาลกระบี่นะครับเรื่องที่4เป็นเรื่องการประชุมอาเซียน EU นะครับครั้งที่3ครับเรื่องที่5เป็นเรื่องอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายได้รับเลือกตั้งนะครับเป็นสมาชิกคณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศนะครับหรือ International Law Commission นะครับเรื่องที่6เป็นเรื่องการหารือระหว่างท่านทูตจีนกับปลัดกระทรวงต่างประเทศแล้วก็มีเรื่องของการประชุม Political Consultation นะครับการหารือทางการเมืองระดับปลัดกระทรวงต่างประเทศไทยกับสิงคโปร์และมีเรื่องการประกาศผลผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2564นะครับวันนี้ต้องขอเรียนนะครับว่าประเทศไทยในบางภูมิภาคยังมีประสบปัญหาอุทกภัยนะครับโดยเฉพาะในภาคใต้นะครับที่ได้รับมรสุมที่มีกำลังแรงนะครับมีฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในจังหวัดชุมพรนะครับส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวภาคใต้ในหลายจังหวัดนะครับในบางพื้นที่เส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหายนะครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันตรายนะครับซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่นะครับให้ความช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชน อย่างเร่งด่วนแล้วนะครับกระทรวงการต่างประเทศขอถือโอกาสนี้นะครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนในภาคใต้ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนนะครับในการดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ในการบรรเทาสาธารณภัยให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดีนะครับขออนุญาตไปเรื่องแรกนะครับของการแถลงข่าวครับเรื่องการเปิดตัวตราสัญลักษณ์หรือว่าโลโก้ความเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยนะครับประจำปี2565นะครับท่านผู้ชมท่านฟังคงได้ข่าวนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้รับมอบความเป็นเจ้าภาพเอเปคนะครับของไทยประจำปี2565เมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับจากนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์นะครับต่อเนื่องจากการรับมอบความเป็นเจ้าภาพนะครับกระทรวงการต่างประเทศคณะอนุการด้านการประชาสัมพันธ์เอเปกนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอนุชานาคาสัยนะครับจะร่วมพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์เอเปก2022ไทยแลนด์นะครับในวันที่18พฤศจิกายนนะครับที่ไอคอนสยามนะครับในเวลา13นาฬิกานะครับและจะในพิธีนั้นนะครับเป็นการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ที่ท่านได้ท่านเห็นบนจอภาพฉายนะครับและจะมีการมอบรางวัลนะครับเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดนะครับความเป็นเจ้าภาพของไทยรวมทั้งผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศนะครับและรางวัลชมเชยตราสัญลักษณ์ที่ชนะเลิศนะครับเป็นผลงานนะครับของศิลปินรุ่นใหม่นะครับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากอะไรนะครับท่านต้องติดตามการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ของเราในวันที่18พฤศจิกายนนะครับเราจะมีการถ่ายทอดสดนะครับทาง Facebook Live ของกรมสารสนเทศกระทรวงการต่างประเทศนะครับตามภาพที่เห็นนะครับก็คงจะคาดเดากันได้นะครับว่าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์ของฉลอมนะครับเป็นมีความหมายที่เป็นเครื่องจักรสารของไทยนะครับเป็นเครื่องหมายของการค้าการเดินทางนะครับเป็นเครื่องหมายของการให้นะครับแล้วก็เป็นงานที่นำวัสดุจากธรรมชาตินะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นภูมิปัญญานะครับของเราของคนไทยเรานะครับนอกจากการเปิดตัวสัญลักษณ์แล้วนะครับในวันที่18พฤศจิกายนนี้จะมีการเปิดนิทรรศการนะครับความเป็นเอเปกนะครับความเป็นเจ้าภาพของไทยเอเปกคืออะไรนะครับและเราจะเดินหน้าอย่างไรนะครับในปีหน้าที่เราจะเป็นเจ้าภาพนะครับ
ก็จะในบริเวณเดียวกันนะครับที่ไอคอนสยามนะครับบริเวณทาราฮอลล์นะครับหลังจากนั้นต่อเนื่องกันไปเลยจะเป็นเราจะจัด APEC Media Focus Group นะครับเป็นการหารือนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับซึ่งจัดขึ้นในเวลาต่อกันคือ14นาฬิกานะครับโดยผมเองแล้วครับแล้วก็อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับกระทรวงการต่างประเทศอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับจะร่วมเป็นผู้ดำเนินการเสวนานะครับกับสื่อมวลชนไทยในสาขาต่างๆนะครับเพื่อสร้างความตระหนักรู้ครับความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับความเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยนะครับก็หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับแนวทางตลอดจนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์นะครับความเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักเข้าใจใช้ประโยชน์และมีส่วนร่วมนะครับตลอดจนใช้โอกาสดังกล่าวนี้ที่เราจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับในการแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปกนะครับไปเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่28นะครับและการประชุมที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกที่นิวซีแลนด์ก็เป็นเจ้าภาพนะครับออนไลน์นะครับผู้นำเอเปกได้หารือ3ประเด็นสำคัญนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของบทบาทของเอเปกในการประชุมทางไกลในการแก้ไขปัญหาวิกฤตทางสถานการณ์โควิด19อย่างเร่งด่วนนะครับเรื่องที่2เป็นเรื่องการทำงานเพื่อเร่งรัดการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับเรื่องที่3คือการสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและครอบคลุมในระยะยาวนะครับนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3ประเด็นที่ APEC ควรให้ความสำคัญเรื่องแรกเป็นเรื่องการเร่งให้ภูมิภาคกลับมาเชื่อมโยงกันโดยสนับสนุนการกำหนดมาตรการส่งเสริมการเดินทางข้ามแดนที่ปลอดภัยนะครับประเด็นที่2นายกรัฐมนตรีเสนอให้กระตุ้นการค้าการลงทุนผลักดันการเปิดเสรีทางการค้าและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบการค้าผู้ภาคีโดยมีเป้าหมายคือการบรรลุเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกนะครับหรือ FTAC นะครับประเด็นที่3เรื่องของการพลิกโฉมเศรษฐกิจเพื่อสร้างการเจริญเติบโตในระยะยาวที่ยั่งยืนสมดุลและครอบคลุมนะครับนอกจากนี้ในวันที่11พฤศจิกายนก็วันก่อนหน้าที่ประชุมกับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกนะครับทางไกลเนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการหารือกับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกกับภาคเอกชนครับคือสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกนะครับหรือว่า ABAC นะครับ APEC Business Advisory Council นะครับผู้นำทางด้านเขตเศรษฐกิจเอเปกกับผู้นำทางด้านธุรกิจคุยกันในหัวข้อประชาชนสถานที่และความเจริญรุ่งเรืองโดยเรียกร้องให้ APEC เร่งดำเนินการใน3เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนนะครับโดยจัดสรรวัคซีนให้แก่ประชาชนอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมนะครับพัฒนาศักยภาพของ MSMEs นะครับหรือว่าธุรกิจขนาดจิ๋วเล็กกลางใหญ่ครับสตรีและกลุ่มต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาช่วยในการขับเคลื่อนครับเรื่องที่2คุยกันถึงเรื่องการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและครอบคลุมนะครับการปฏิรูปโครงสร้างที่คำนึงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อมด้านการค้าและสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำและการเจริญเติบโตสีเขียวนะครับและประเด็นที่3ที่ผู้นำเขตเศรษฐกิจคุยกับผู้นำภาคเอกชนคือเรื่องของการยกระดับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้วยการผลักดันการเปิดตัวการเปิดพรมแดนอย่างปลอดภัยนะครับสนับสนุนระบบการค้าผู้ภาคีและเดินหน้าไปสู่การจัดทำเขตการค้าเสรีเอเปกหรือเอเชียแปซิฟิกนะครับหรือว่า FTAC นะครับเล็กสั้นๆนะครับในการประชุมนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมหารือแนวทางเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืนและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านเอเปกไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำตามแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG Economy ของไทยนะครับโดยภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญนะครับในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดการปล่อยของเสียและมลพิษ
โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยขับเคลื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นความรับผิดชอบของทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่ง investment ทางด้านธุรกิจนะครับหรือทางฝั่ง consumption หรือทางด้านบริโภคของผู้บริโภคนะครับทุกคนมีส่วนร่วมนะครับในการรักษาสิ่งแวดล้อมในการทำให้โลกนี้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดนะครับประเด็นที่3เป็นเรื่องของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมนะครับท่านไปทำกิจกรรมโปรแกรมสัญจรซึ่งท่านทำทุกครั้งที่ท่านไปเข้าร่วมครม.คณะกรรมการประชุมรัฐมนตรีสัญจรในต่างจังหวัดนะครับครั้งนี้โปรแกรมสัญจรไปที่โรงเรียนอนุบาลกระบี่นะครับเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมารองรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านวิชาวัฒน์อิสระภักดีนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้ไปเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลกระบี่ตามโครงการโปรแกรมสัญจรและเป็นกิจกรรมลงพื้นที่ในโอกาสที่เดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบปะหรือกับผู้บริหารนะครับครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่รวมทั้งผู้บริหารจากโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2และโรงเรียนบ้านถ้ำโกบนะครับนอกจากนี้ยังได้มอบเงินสนับสนุนและสื่อการเรียนการสอนนะครับตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานต่างๆของนักเรียนของในโรงเรียนด้วยนะครับเรื่องที่4เป็นการประชุมอาเซียน EU นะครับการเสวนาอาเซียน EU ในเรื่องการส่งเสริมความยั่งยืนนะครับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปนะครับเมื่อวันที่18นะครับวันพรุ่งนี้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจะร่วมกับนางยุตตาอูปิไลเนนนะครับกรรมาธิการยุโรปด้านความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับจะเปิดการประชุมนะครับร่วมกันนะครับประชุมเสวนานะครับว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนครั้งที่3นะครับผ่านระบบการประชุมทางไกลนะครับซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพโดยในช่วงพิธีเปิดจะมีการถ่ายทอดนะครับให้สาธารณชนที่สนใจนะครับรับชมผ่านทาง Facebook Live นะครับของ Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศFacebook อันนี้นะครับที่ท่านชมอยู่เนี่ยนะครับพรุ่งนี้นะครับเวลา 15:00 น.ถึง 15:30 น.นะครับไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานของอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและสหภาพยุโรปนะครับจะยืนยันความมุ่งมั่นร่วมกันนะครับเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงในบริบทของการฟื้นฟูจากโควิด-19นะครับต้องเรียนนะครับว่าการประชุมอาเซียน EU for sustainable development เนี่ยนะครับจัดขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายน2560ที่ผ่านมาที่กรุงเทพนะครับเป็นการครั้งนั้นเป็นการจัดตั้งกลไกหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอาเซียนกับสหภาพยุโรปเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศนะครับในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับหรือว่า sustainable development goals นะครับเรื่องที่5ครับเป็นเรื่องที่เราต้องแสดงความยินดีนะครับกับผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศนะครับอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายนะครับคุณวิลาวัณย์มังคละธนกุลนะครับได้รับเลือกตั้งครับจากสมาชิกสหประชาชาติให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศที่เราเรียกกันว่า ILC นะครับหรือว่า International Law Commission นะครับวาระปี2566นะครับถึงปี2570นะครับต้องเรียนครับว่าดร.วิลาวัณย์เป็นผู้สมัครสตรีคนแรกของไทยเป็นผู้สมัครสตรีคนเดียวจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเป็นนักกฎหมายระหว่างประเทศสตรีคนแรกของอาเซียนที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนี้นะครับการได้รับตำแหน่งของดร.วิลาวัณย์ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศนี้ด้วยคะแนนเสียงสูงถึง162เสียงนะครับเป็นอันดับ2ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับหรือคิดเป็น85%ของประเทศสมาชิกนะครับสหประชาชาตินะครับแน่นอนครับเป็นการเน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในการสนับสนุนระบบพหุภาคีนะครับการทูตพหุภาคีที่อยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในตัวผู้สมัครของไทยเองนะครับการยอมรับในสถานะความเชื่อมั่น
บทบาทด้านการต่างประเทศของไทยในเวทีโลกนะครับนอกจากนี้ความสัมพันธ์อันดีนะครับเครือข่ายทางการทูตนะครับระหว่างประเทศไทยกับรัฐสมาชิกต่างๆของสหประชาชาตินะครับของสถานทูตของเราของสถานกงสุลใหญ่ของเราคณะทูตถาวรของเราทั่วโลกนะครับต้องมีเครือข่ายที่ดีครับถึงจะได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติขนาดนี้นะครับนอกจากนั้นยังเป็นเรื่องของความรู้ความสามารถในทางกฎหมายระหว่างประเทศของผู้สมัครของไทยรวมทั้งเป็นตัวอย่างดีครับแก่คนไทยคนรุ่นใหม่นะครับที่สนใจนะครับในการก้าวไปสู่เวทีระหว่างประเทศนะครับแต่ว่า ILC นี้ทำอะไรนะครับต้องเรียนนะครับว่าในฐานะสมาชิกคณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศดร.วีระวันมุ่งที่จะผลักดันการประมวลแนวปฏิบัติในประเด็นที่เป็นความท้าทายและข้อห่วงกังวลของประชาคมระหว่างประเทศเช่นการจัดทำสนธิสัญญาในยุคดิจิตอลนะครับอันนี้จะมีผลกระทบส่งผลประโยชน์ถึงการทำธุรกิจระหว่างประเทศนะครับเรื่องของการพัฒนาหลักกฎหมายระหว่างประเทศเช่นเพื่อรับมือกับผลกระทบของการเพิ่มขึ้นสูงขึ้นของน้ำทะเลนะครับนี่อาจจะกระทบชุมชนชายฝั่งนะครับน้ำทะเลที่หนุนสูงขึ้นหมู่เกาะนะครับประเทศหมู่เกาะต่างๆนะครับรวมไปถึงการพัฒนาหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับโรคระบาดนะครับที่กันพูดกันบ่อยๆว่า pandemic treaty นะครับอันนี้ก็จะส่งผลต่อประชาชนทั่วโลกนะครับเพราะนั้น LLC หรือว่าคณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะของไทยเท่านั้นแต่ของทั่วโลกเลยนะครับเรื่องที่6เนี่ยเป็นเรื่องของที่ท่านทูตจีนนะครับเดี๋ยวก็ทูตหานจื้อเฉียงนะครับท่านมารับตำแหน่งใหม่นะครับเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาท่านทูตจีนหานจื้อเฉียงก็ได้เข้าเยี่ยมครวะท่านปลัดกระทรวงต่างประเทศครับคุณธานีทองภักดีได้เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่นะครับแล้วก็หารือกันครับถึงประเด็นความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือที่ทางเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับสาธารณประชาชนจีนนะครับรวมถึงการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับท่านปลัดกระทรวงและท่านทูตจีนเห็นพ้องกันถึงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนและการหารือระดับสูงนะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับความร่วมมือด้านสาธารณสุขการแลกเปลี่ยนการผลิตและการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนนะครับรวมไปถึงความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด -19 นอกจากนี้ทั้งสองท่านยังเห็นพ้องกันนะครับที่จะเร่งรัดให้จัดการประชุมภายใต้กลไกทวิภาคีด้านเศรษฐกิจต่างๆนะครับซึ่งจะส่งผลดีต่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจต่อการทำธุรกิจระหว่างไทยกับจีนนะครับส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างรถไฟจีนลาวนะครับต่อระบบรางของไทยนะครับเพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าและการอำนวยความสะดวกทางการเดินทางระหว่างประชาชนนะครับของทั้งสองประเทศครับนอกจากนี้ครับจากเรื่องท่านทูตจีนเข้าพบท่านปลัดกระทรวงต่างประเทศยังมีการประชุมนะครับระหว่างไทยกับสิงคโปร์นะครับไทยกับสิงคโปร์มีการประชุมหารือทางการระดับการเมืองครับ political consultation ครั้งที่2นะครับเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมานายธานีทองภักดีครับปลัดกระทรวงการต่างประเทศและนายชีวีเคียงนะครับปลัดกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ได้เป็นประธานร่วมกันในการประชุมหารือทางการเมืองระหว่างปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทยสิงคโปร์ครั้งที่2นะครับทางไกลนะครับทั้งสองฝ่ายยืนยันความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นนะครับระหว่างทั้งสองประเทศแล้วก็มีความแสดงความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายจากโรคโควิด -19 ท่านปลัดได้หารือแนวทางที่จะขยายความร่วมมือในสาขาที่มีความสำคัญนะครับรวมทั้งสาขาใหม่ๆนะครับและแก่ทางด้านสาธารณสุขครับการเปิดพรมแดนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างกันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับสิงคโปร์มีความเชี่ยวชาญนะครับในการพัฒนาเมืองนะครับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเศรษฐกิจสีเขียวความมั่นคงและยังมีโครงการที่เราทำกันมายาวนานนะครับคือโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการระหว่างไทยกับสิงคโปร์หรือที่เรียกว่า Civil Service Exchange Program นอกจากนี้ท่านปลัดกับกระทรวงต่างประเทศไทยกับสิงคโปร์ยังได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือที่จะสะท้อนความสอดประสานของแนวคิด BCG Economy ของไทยกับ Green Plan 2030ของสิงคโปร์รวมทั้งได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและย้ำว่าการเปิด
ให้มีการเดินทางระหว่าง2ประเทศในช่วงโอกาสแรกในโอกาสแรกนะครับจะช่วยให้มีการฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนนะครับนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้ขอบคุณนะครับกันและกันนะครับเพราะไทยกับสิงคโปร์ก็ได้มีการแลกเปลี่ยนช่วยเหลือกันนะครับสนับสนุนกันทางด้านเวชภัณฑ์และก็วัคซีนโควิด -19 นะครับด้วยนะครับนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการในภูมิภาคสถานการณ์ระหว่างประเทศโดยได้ย้ำถึงความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นแกนกลางของอาเซียนรวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในกรอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นในกรอบเอเปกนะครับที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี2565นี้ด้วยนะครับจากเรื่องไทยสิงคโปร์ครับกลับมาที่ประเทศไทยครับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลนะครับได้ประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2564ในปีนี้นะครับได้ประกาศเมื่อวานนี้นะครับโดยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลทางด้านสาขาการแพทย์กับการสาธารณสุขนะครับเมื่อวานนี้มีการประกาศผู้ได้รับรางวัลในสาขาการแพทย์3ท่านนะครับคือรองศาสตราจารย์ดร.กอตอลินกอริโกจากฮังการีสหรัฐอเมริกานะครับถือว่ามาจากทั้ง2ประเทศเลยนะครับศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ดูไวซ์แมนจากสหรัฐอเมริกาและศาสตราจารย์ดร.ปีเตอร์คาลิสจากแคนาดานะครับต้องเรียนนะครับว่าทั้ง3ท่านเนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับไม่ได้ผลิตวัคซีนนะครับแต่ว่ามีส่วนสำคัญในการคิดค้นนะครับเทคโนโลยี mRNA นะครับซึ่งนำไปสู่การคิดค้นวัคซีนต่อไปนะครับรองศาสตราจารย์ดร.กอตอลินกอริโกและศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ดูไวซ์แมนเนี่ยได้ร่วมกันศึกษาวิจัยวิธีการนำ messenger mRNA มาใช้ในทางการแพทย์และนำเทคโนโลยี messenger RNA มาใช้ในการพัฒนาวัคซีนต่อต้านโควิด -19 ทั้งสองท่านมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 ด้วยเทคโนโลยีใหม่จนทำให้โควิด -19 ชนิด messenger RNAถูกพัฒนาได้ขึ้นอย่างรวดเร็วตอบสนองกับการระบาดเป็นประโยชน์ต่อสุขอนามัยรวมถึงชีวิตผู้ป่วยหลายร้อยล้านคนทั่วโลกนะครับที่เรียกว่ามีประโยชน์นะครับต่อมวลมนุษยชาติเลยนะครับศาสตราจารย์ดร.ปีเตอร์คาลิสอีกท่านหนึ่งเป็นผู้บุกเบิกงานด้านอนุภาคไขมันลิปิดนาโนพาร์ติเคิลนะครับซึ่งมีการใช้ในทางการแพทย์ในลักษณะต่างๆนะครับรวมถึงใช้ในการพัฒนาวัคซีนชนิด mRNA นะครับก็ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตของผู้คนร้อยล้านคนทั่วโลกนะครับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นดำเนินงานโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานมอบรางวัลให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกนะครับที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติใน2ด้านคือทางด้านการแพทย์โดยตรงแล้วก็ทางด้านการสาธารณสุขนะครับเป็นประจำทุกปีครับตลอดมานะครับแต่ละรางวัลนะครับก็จะประกอบด้วยเหรียญรางวัลนะครับประกาศนียบัตรและเงินรางวัลเป็นเงิน 100,000 เหรียญสหรัฐนะครับกรมสังเทศก็มีส่วนนะครับในการสนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์ของมูลนิธินะครับเรื่องที่9เป็นเรื่องของความคืบหน้าการเปิดประเทศด้วยระบบ Thailand Pass นะครับพวกเราทราบกันดีนะครับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาระบบ Thailand Pass ได้เริ่มใช้นะครับสถิติล่าสุดนะครับมีผู้ลงทะเบียนเดินทางเข้าประเทศไทยนะครับด้วยระบบ Thailand Pass นะครับแล้วทั้งสิ้น 214,251 คนนะครับตามจอภาพฉายนะครับอันนี้เป็นตัวเลขเมื่อเช้านี้นะครับเวลา 9:00 น.นะครับสนับสนุนโดยกรมการกงสุลนะครับได้รับอนุมัติแล้วนะครับ 167,415 คน
และจำนวนนี้เป็นการอนุมัติด้วยระบบอัตโนมัตินะครับ 86,719 คนนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าประมาณครึ่งหนึ่งของตัวเลขที่อนุมัติเนี่ยเป็นการอนุมัติโดยระบบอัตโนมัติหรือ Auto Approve หรือว่า AI นะครับสำหรับสถิติผู้เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16พฤศจิกายนเมื่อวานนี้นะครับทางท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับเข้ามาแล้ว 38,584 คนนะครับตอนนี้มีตรวจพบผู้ติดเชื้อ42คนนะครับทางท่าอากาศยานภูเก็ตเข้ามาแล้ว 18,421 คนพบผู้ติดเชื้อ32คนนะครับทางท่าอากาศยานสมุยนะครับเข้ามาแล้ว 1,259 คนไม่มีผู้ติดเชื้อนะครับท่าอากาศยานเชียงใหม่210คนนะครับไม่มีผู้ติดเชื้อนะครับรวมผู้เดินทางเข้าประเทศไทยนะครับทั้งหมด 58,870 คนนะครับพบผู้ติดเชื้อ74คนนะครับคิดเป็นร้อยละ 0.13 นะครับตอนนี้ระบบ Thailand Pass ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับเพื่อตอบโจทย์นะครับของผู้เดินทางเข้าประเทศไทยให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเราได้มีการจัดทำ drop down list นะครับให้เลือกโรงแรมที่เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลนะครับเพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงกันนะครับซึ่งสามารถใช้งานได้แล้วนะครับเช่นเดียวกับการให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะครับรวมทั้งรับ QR code นะครับในระบบเองได้โดยไม่ต้องรออีเมลนะครับซึ่งได้เริ่มใช้งานได้แล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงท่าอากาศยานนะครับทางกรมควบคุมโรคได้จัดทำประกาศตามจอภาพฉายที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับก็คือแสดงเพียงแค่พาสปอร์ตนะครับอันนี้ต่อเจ้าหน้าที่ตรวจทางด้านสาธารณสุขนะครับแสดงหนังสือเดินทางนะครับแสดง Thailand Pass QR code ถ้าเป็นอยู่ในโทรศัพท์นี่จะง่ายที่สุดนะครับแล้วก็เอกสารที่ได้ยืนยันว่าได้ตรวจโควิด19แบบ RT-PCR มาแล้ว boarding pass นะครับทำไมถึงต้องมี boarding pass ครับเพราะว่าเราต้องการที่นั่งของผู้เดินทางบนเครื่องบินนะครับเพื่อสำหรับการตรวจสอบเท่านั้นเองใช้เวลาไม่มากนะครับแต่ว่าเวลามีผู้โดยสารเดินทางเข้าพร้อมๆกันหลายเที่ยวบินเนี่ยอาจจะมีการต้องรอกันบ้างนะครับแต่ว่าใช้เวลาไม่นานเสร็จแล้วก็สามารถส่งต่อเข้าไปที่ระบบตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรได้เลยนะครับ We have an update on Thailand Pass system as of today at 9 o'clock.The total number of travelers registered through the Thailand Pass website is 214,251 persons. 167,415 of which have been approved, and 86,719 of those were approved by auto-approve or AI system. Number of travelers entering Thailand from November 1st to November 16th.through Suvarnabhumi Airport, Don Mueang Airport, is 38,584 persons, only 42 of which were detected positive for COVID-19. Through Phuket Airport, we have 18,421 persons, and 32 of which were detected positive for COVID-19. And through at Samui Airport,we have 1,259 persons with no infection from COVID-19 detected. And in Chiang Mai Airport, we have 210 persons without any infection for COVID-19. So the total number of travelers that have entered Thailand already is 58,870 persons, 74of which or 0.13% were detected positive for COVID-19. So the number is very small. As of now, the system has provided a drop-down list for choosing hotels that are connected to hospitals. And registrants can individually check their registration status and get the QR code once approved without having to wait for confirmation email. You can do this online. Once you travel, and you arrive at an airport in Thailand, you will see this announcement. You will be asked for your passport,
and you have to show your Thailand Pass QR code, preferably on the phone, and you need to show COVID-19 RT-PCR report and your boarding pass. We just need to register your the seat number that you have seated on the flight, and this should not take very long, and you will proceed directly to immigration and customs. นะครับกลับมาที่ภาษาไทยอีกทีหนึ่งครับเรื่องเป็นรายการบันทึกสถานการณ์นะครับแล้ว MFA อัปเดตนะครับรายการวิทยุนะครับของกระทรวงการต่างประเทศกับกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้เมื่อเช้านี้นะครับผมได้ให้สัมภาษณ์เรื่องของรายการในหัวข้อนะกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีนักเดินทางนะครับที่ต้องรอคิวนะครับตรวจเอกสารผ่านระบบ Thailand Pass นะครับผมได้นำเรียนไปแล้วนะครับท่านสามารถฟังย้อนหลังได้นะครับทาง FM 92.5 นะครับทางเว็บทาง Facebook นะครับส่วนวันพรุ่งนี้ครับในรายการบันทึกสถานการณ์นะครับท่านรองอธิบดีกรมสารสนเทศและรองโฆษกกระทรวงต่างประเทศนะครับท่านณัฐภานุรพคุณนะครับจะให้สัมภาษณ์ในหัวข้อไทยกับการเป็นเจ้าภาพ APEC ปี2565นะครับตอบโจทย์ประเทศไทยอย่างไรบ้างอันนี้ก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับ MFA Thailand Channel เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันศุกร์ที่19นะครับในวันศุกร์ที่19นะครับรายการ MFA Update นะครับ FM 88นะครับภาษาอังกฤษนะครับจะสัมภาษณ์คุณพฤฒิพงษ์ปุณทรีโกบลนะครับผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศในหัวข้อThailand's host of APEC 2022นะครับก็เรื่องความเป็นเจ้าภาพของไทยนะครับ APEC ปี2565นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับสามารถชมย้อนหลังได้ทาง APEC Thailand Channel เช่นเดียวกันนะครับสำหรับรายการ Spokesman Live นะครับวันศุกร์นะครับช่วงเวลา 20:00 นะครับผมจะสัมภาษณ์อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศครับผู้มีมากด้วยประสบการณ์นะครับดำรงตำแหน่งเอกทูตหลายประเทศนะครับประจำสหประชาชาติด้วยนะครับท่านอดีตปลัดกระทรวงนรชิตสิงห์เสนีนะครับในหัวข้อมุมมองต่อนโยบายการต่างประเทศของไทยและบทบาทของนักการทูตไทยในยุค post covid 19นะครับมุมมองวิสัยทัศน์ของท่านจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันได้ทาง Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทางเราจะออกอากาศทางสถานีเรดิโอนะครับ AM 1575ด้วยนะครับสำหรับรายการคุยกับทูตซีซั่น2นะครับในวันเสาร์นี้เวลา 13:00 นนะครับในการคุยกับทูตซีซั่น2จะสัมภาษณ์กงสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงครับเมืองการค้าสำคัญของจีนเลยนะครับในหัวข้อความสัมพันธ์ไทยฮ่องกงผ่านหนังผีและครูมวยไทยเกือบพันคนในฮ่องกงอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าท่านกงสุลใหญ่แต่งหัวข้อเองหรือเปล่านะครับแต่น่าติดตามครับท่านสามารถรับฟังได้นะครับทางเว็บไซต์ของ The Cloud นะครับ Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็ช่องทางต่างๆที่ปรากฏตามจอภาพฉายนะครับท่านจะคุยหลายเรื่องครับรวมทั้งเรื่องของจุดเด่นของการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 ของฮ่องกงการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับการตรวจหาเชื้อในท่อน้ำทิ้งของอาคารที่พักอาศัยเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามกันได้ท่านกงสุลใหญ่ตุลไตรโสรัตน์นะครับพร้อมให้ข้อมูลของท่านกับท่านอย่างเต็มที่ในวันเสาร์ที่ถึงนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับการแถลงข่าวครบถ้วนทุกประเด็นนะครับถ้ามีคำถามนะครับท่านสามารถถามได้นะครับถ้าเราสามารถอาจจะกลับไปตอบออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณในการติดตามครับสวัสดีครับ